เรื่องการเล่นเหมือนภาคเก่าคือชอบภาคนี้มากตรงรูปแบบการเล่นเนี่ยแม่งเหมือนภาคเก่าแหละชอบมากเลยฮะแม่งแบบสนุกดีนะหาตานลูกฝอนไปนะเราจะรู้ว่าไปต่อทางไหนนะดร.เอ็นกินหน่อยนี่ฮะตานลูกฝอนไปนะฮะเราจะรู้ทางไปต่อแล้วมันมึนอะไรของมันวะดูชักชักชักเอ้าเดี๋ยวกูช่วยสั่งคอให้เห็นไหมฮะ Happy Vendor Factor เห็นไหมฮะก็เอาไอ้มันนี่อ่ะไอ้เอาไอ้เพชรอ่ะไปใส่ตรงเนี้ยฮะก็ได้ละเห็นไหมไม่งั้นปลดล็อกด่าน2แล้วฮะโอเคจะไปเล่นต่อไปจะไปเล่นด่านนี้แหละฮะโอเคมันแน่ฮะด่านนี้บอกเลยด่านที่2แล้วด่านที่2แล้วฮะเป็นด่านเกี่ยวกับปราสาทของพระราชานะฮะเอาง่ายๆคล้ายๆกับไม่คล้ายในภาค4กับภาค3กับภาค4แล้วฮะด่านปราสาทเป็นดินแดนในเทพนิยายนะด่านแรกคือเป็นด่านดินแดนโจรสลัดใช่ไหมด่านนี้เป็นดินแดนในดินแดนในเทพนิยายนะฮะไปดูด้วยด่านใหม่เราเป็นการอันล็อกด่านใหม่มาแล้วคุณผู้ชมนะมาดูด้วยนี่เป็นไงโอ้โหสวยงามสวยงามเป็นด่านที่สวยงามมากคุณผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหดูดิโอ้โหมันเป็นด่านที่สวยงามฮะมีเหมือนมีอะไรให้เก็บด้วยนะไอ้เก็บเนี่ยอาจจะเป็นการปลดล็อกอันล็อกรถหรือเปล่าอันล็อกตัวละครไงโอ้ด่านสวยมากฮะด่านนี้โอ้ดีไซน์สวยมากฮะเอาง่ายอันนี้คือด่าน2นะฮะดูภาพรวมนะครับมันดินแดนในเทพนิยายนะฮะนี่เราโผล่มานี่แล้วโอเคฮะสวยมากครับเป็นด่านที่เจ๋งมากนี่อะไรวะอะไรเนี่ยมึงอีกแล้วอ่ะเสือกอะไร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 ไอ้อันนี้ไงไก่ตรงนี้แล้วเว้ยไอ้ไก่นี่เป็นไก่รีเซ็ตนะฮะถ้าเราเก็บไก่มันจะรีการรีเซ็ตทุกอย่างโอ้โหด่านนี้นึกถึงจำได้เลยความหลังเฮ้ยแล้วก่อนนะโอ้โหด่านใหม่นะโอ้นี่ไงไอ้กล่องไอ้น้ำนี่ไงเอาต้องรีบเก็บแล้วเอาต้องรีบเก็บแล้วปั่นรัวๆเลยฮะไม่รู้เจอตรงไหนกูเก็บหมดอ่ะไอ้ห่ารัวๆโอเคอันล็อกไปโอ้โหด่านนี้มีอะไรมากมายวะหมดแล้วเฮ้ยเรามาดูฉากตลกดีกว่ามาดูฉากตลกดีกว่านี่ๆๆอันนี้กดสามเหลี่ยมดูฉากตลกนี่แอปเปิ้ลพิษเหรอลองให้มันกินดูดิลองกินแอปเปิ้ลดูไหมแชทบอกให้นายอ่ะลองกินแอปเปิ้ลดูไหมกินแอปเปิ้ลไหมโอ้เอาดิลองดูอาจจะติดใจก็ได้นะงอบท้องพวงท้องเสียโอ้ไม่ไหวแล้วขอเข้าห้องน้ำก่อนนะก็บอกอยู่ว่าแอปเปิ้ลพิษมึงแค่เสือกโง่ไปกินอีกมันฉากหาอะไรของมึงเนี่ยเรามีคิตตันให้ซื้อด้วยเนี่ยผมซื้อได้นะมีตังค์อ่ะมีตังค์มากอ่ะซื้อได้ซื้อเลยมั้ยจะซื้อเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้ออะไรของมึงไอ้ห่าได้แม่งมึนตลอดเราสามารถเล่นได้เลยนะเราค่อยเล่นแล้วกันนะเอาไปก่อนนี่เราเข้าตกลงหม้อยาตรงนี้อ่ะฮะมันจะเป็นไงโอเคตกลงมาเดือดเลยคราวนี้อ้าไม่ไหวแล้วอ้าตายดีกว่าแอะตายไอ้เหี้ยตกหม้อยาไอ้เหี้ยตกน้ำมอน้ำร้อนเนี่ยอันนี้เป็นชุดอะไรวะเนี่ยดูสิเฮ้ยว่าไงเพื่อนปลดล็อกชุดอ๋อ 1,000 ชุดจะได้ชุดของโคโค่ที่รักมาซื้อชุดให้โคโค่ไหม 1,000 บาทซื้อชุดให้โคโค่นะฮะเราค่อยซื้อแล้วกันตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหมีอย่างให้เก็บเยอะเลยว่ะเนาะ
โอ้โหตรงนี้เฮ้ยลงไปดิลงไปดิโอ้โหรัวๆรัวๆตรงนี้รัวๆโกยรีบๆโกยรีบโกยรีบๆโกยรีบโกยรีบโกยไม่ไหวแล้วรีบโกย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 เออนั่นแหละรีบๆโกยรีบโกยไม่ไหวแล้วเขียนห้ามเข้าเว้ยไอ้ห่าเอ้ยแม่งมาหมดเลยตอนนี้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยยาหมดลิตรละไม่ใช่เออไอ้เหี้ยเออตายแล้วอะไรวะหมดลิตรเร็วชิบหายเลยหนาดินยานี่ให้พี่ยายนะฮะโอ้โหตรงเนี้ยลืมเลยไอ้เหี้ยมาเก็บได้เงินคูณ2นะโคตรเยอะนะบอกเลยอ่ะเก็บของมาไม่รู้คืออะไรนะไม่รู้เก็บมันจะได้อะไรนะฮะเก็บไปเรื่อยเก็บไปที่ได้ลดตัวละครหรือเปล่าอ่ะใช่ฮะน่าใช่โอเคฮะนี่มันเกี่ยวกับความรักของเจ้าชายกับเจ้าหญิงเห็นไหมดูดิน่ารักมากอะเนาะอย่ามือไปโดนนะบอกเมื่อกี้ผมไปเจอฉากฮาฮาว่ะไปดูไหมไอฉากเนี้ยนะเออไอนี้แม่งฮาจริงเว้ยดูสามเหลี่ยมนะฮะลองดูสิเขียนห้ามคนเข้าอะไรวะปินโตตกกระทับตายเลยก็บอกแล้วห้ามคนยืนมันไปยืนทำไมเนี่ยตายหงเลยกูอะไรวะโอ้ตรงนี้โอ้จำได้เลยโอ้โหโอ้สมัยก่อนเคยเล่นอยู่ด้านนี้โอ้โหจำได้แม่นน่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปเซฟก่อนเนาะฮะติดตามชมใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนละบ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วนะจุ๊บไปละบ๊ายบาย